ในซาสวรรษรทรี่40เ,เตทมารีนชารเตอร์อัลต้ามารีนั้นจะว่าเป็นสตเตทมารีนชารเตอร์ที่ท่งพลังเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันนั้นนำโดยชารเตอร์มาสเตอร์มาเลอุสออกัสตัสเขาก้าและเช่นเดียวกับภายหมาองพวกเขาเข่าก้านั้นเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าอัลต้ามารีนั้น ina, ไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นอีกต่อไปหลังจากคอรัสเทเลซีอัลต้ามารีนั้นมีนักรบเพียง1000คนเท่านั้นไม่สมามารถครองดินแดนอันกว้างใหญ่นี้ได้อีกต่อไปด้วยวิธีน กันในนาผ้าลอยโลกนั้นกับมีดาวครอบเพียง10ดวงรอบๆมาแคร็กเท่านั้นอามาเลอุสเคาก้์นั้นยังคงเหมือนเดิมตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาเขานั้นเป็นผู้นําที่ดีที่สุดเท่าที่อัลตามารีนชัพเตอร์นั้นเคยมีมาตำนานได้เล่าว่า ในโปปกันพฮราในเมืองมาครกนั้นได้มีเอกสารสำคัญจัดเก็บประวัติของอัลต้ามารินชาปเตอร์โดยเฉพาะและในหมู่พวกนั้นได้มีบันทึกจํานวนทั้งสิ้น28เล่มที่เกี่ยวข้องกับเคาว์กาโดยตรงเคาว์กาได้ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญของเขามาโดยตลอดนาทีมอัลต้ามารินนาทีมอัลต้ามารินและชาวอัลต้ามานั้นก้าวไปข้างหน้าและสงครามอนาสยดสยองครั้งนี้เกิดขึ้นในดาวเคราะห์มาครกซึ่งเป็นบ้านเกิดของสเปซมารินชาปเตอร์ผู้ขานั้นจะต้องต่อสู้กับกองยานแมลงไฮฟีดบีฮิมอสและนี่านนกากา้ พวกไทรนิทนั้นโผล่มาจากชายขอบตะวันออกของกาแล็กซี่พวกมานั้นมุ่งไปข้างหน้าเข้าสู่ใจกลางของอาณาจักรมนุษย์อย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมันทิ้งโลกที่สูญพันธ์จำนวนมากที่มันกืนกินนั้นไว้เบื้องหลังซึ่งจะเป็นป้อาการอันทรงพลังที่คอยปกป้องเซกเมนทัมมนับพันปีซึ่งมาแครกนั้นถือว่าเป็นดาวแม่ของอัลต้ามารีนเพื่อที่ได้ต่อสู้กับฝูงมแมลงได้ยิ่งขึ้นจะเป็นที่ต้องเสริมกำลังอย่างรวดเร็วเข้ามาเสริมสร้างท้องฟ้าของมาแครกปรัยานจาน Marine, านานจ เป็นกองกำลังร,งร่วมที่ส่งพลังสามารถพูดได้เลยว่าเขาก้านั้นได้ใช้อิทธิพลของเขาใน,ในการเรียกกองยานสนามรบทั้งหมดมารวมตัวกันใกล้เคียงกับระบบดาวเคราะและกองสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั่วทั้งเซกเมนต์ถ้ำอัลติมาก็กำลังจะมาถึงนอกจากนี้สเปนมาลินนั้นยังส่งฐานติดอาวุธวงโครจรระด,ดับดาวเคราะหหลายแห่งไปทั่วทั้งโลกนี้ มออานาการีป็นจุดตายตัวให้กับกองยานบนภาคพ,พื้นของมาแครกสร้างอุปกรณ์ป,ป้องกันจํานวนมากที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของดาวดวงนี้ป้อมปราการขั้วโลกที่ใหญ่ที่สุด2แห่งนั้นเต็มไปด้วยป้อมปืนเลเซอร์ในแผนการป้องกันของเขาหากกองยานรวมพ่ายแพ้นั้นนักรบจากมาแครกนั้นจะลาถอยไปยังขั้วโลกทั้งสองแห่งนี้ต่อสู้กับฝูงมแมลงต่อไปจะยืดเยื้อให้นานที่สุดจนกว่ากองกําลังเสริมของกองทัพจกกักรวรรดินั้นจะมาถึงหรือจนกว่ากองกำลังทั้งหมดนั้นจะถูกทําลายล้างดังนั้นการป้องกััันนนนนสสิ่่่งงงงออออาาววยมะดกท้้แหีจึึบตปเเซถื็ ผู้นำในการศึกครั้งนี้และเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในอัลต้ามาตามข้อบังคับของชาวแอสตาเตสกองร้อยแรกของแต่ละสเปซมารีนชัปเตอร์นั้นจะประกอบด้วยทหารผ่านศึก100นายนักรบเหล่านี้นั้นมักจะรับใช้ชัปเตอร์นี้มาเป็นเวลายาวนานมีประสบการณ์การต่อสู้มากายในปีแรกโดยทั่วไปแล้วพวกเขานั้นจะติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์ที่ทันสมัยของชัปเตอร์นี้ทั้งหมดชุดกอดเทอร์มินเเตอร์ที่มักจะมีคุณค่าและส่งพลังได้รับความไว้วางใจให,ให้กับทหารผ่านศึกเหล่านี้ในการสวมใส่มันโดย สนามรบได้ทีมโจมตีประกอบด้วยทหารผ่านศึกจากชัปเตอร์นี้ มักจปะปกฏตัวในพื้นที่อันตรายอยู่เสมอด้วยพลังการยิงอันทรงพลังและทัาากษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมพวกเขานนั้นสามารถทำลายศัตรูที่ทำการผู้คามเหล่าชัปเตอร์ของเขาได้หมดและข,ข้างๆของพวกเขาคือกองกำลังเสริมอัลต้ามาอันเก่าแก่ซึ่งกองกำลังเหล่านี้นั้นหาจะสืบย้อนกลับไปแล้วก็ก็ไปถึงสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อ1 0 0 0 0ปีก่อนเลยซึ่งในขณะนั้นพวกเขานั้นยังเป็นเครือเดียวกันของกองทัพสเปซมารีที่13บสาแม้ว่าอัลต้ามาห้0โลกลนั้นจะล่มสลายไปแล้วกองทัพเอสเตเตที่แข็ สร้างของกองทัพเสริมของอัลต้ามายังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ทหารเหล่านี้นะั้นได้รับการฝึกฝนภายใต้การดูแลของอัลต้ามารีนเมื่อเทียบกับกองกาลังป้องกันดาวเคราะห์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพจักรวรรดิแล้วกองกําลังเสริมของอัลตนะ้ามานั้นมีเจตนาการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและมีระเบียบวินัยมากพวกเขนานั้ทำการทิฏิตนสร้างสารสัมพันธ์ระหว่างสเปซมารีนด้วยกันที่กระจัดก,กระจายวีรบุรุษผู้กล้าหารเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการป้องกันภาาพื้นดินของมาครกไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเตรียมกกกาาารเเบืื้้้้้ออองงงตนนนนนขขขมมแค็วดฟฮัย่ใล ใจกลางมากขึ้นมีจํานวนฝูงบินที่มากกว่ากองทัพสเปซมารีนนั้นจะจิจนตนาการได้ยาลบหลายสิบดันนั้นได้ถูกลมตัวกันท้ายใต้การอักของเขากา้าซึ่งยาลบหลายสิบลำรอบตัวเข่าก้านั้นก็ยังไม่สามารถครอบคุมกองยาศัตรูทั้งหมดในสายตาได้กองทัพแมลงนับพันนั้นได้เข้ามาในชั้นบรรยากาศของมาครกแม้ว่าอาการยิงพาดพื้นจะสามารถสกัดกั้นเป้าหมายจํานวนมากได้สำเร็จแต่ไทรานิตนั้นก็สามารถแบ่งปันกองทหารนั้นมาถึงพื้นโลกได้ขณะนั้นเองพื้นผิวของมาครันก็ถูกปกคลุม้่่าาตตมีะกนน็แข และความเร็วในการพัฒนาของฟูมาแลงนั้นทำให้พวกเขาั้นประหลาดใจอันต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้ทําได้เพียงแต่ดําเนินการตามแผนการป้องกันเท่านั้นหัวหน้าชัตเตอร์อย่างเคาก้านั้นเชื่อว่ากองกำลังของศัตรูมีขนาดใหญ่เกินไปจะเป็นที่ต้องรวบรวมกองกำลังให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากนั้นเรานั้นจะสามารถเผชิญหน้ากับฟูมาแลงมหาศาลนี้ได้ดังนั้นจึงแบ่งกองกำลังภาคพื้นออกเป็นสส่วนส่วนแรกและส่วนที่2นั้นจะประกอบด้วยอัลต้ามาลีนส่วนใหญ่เป็นทหารผ่านศึกและเหล่าผู้ช่วยรอบอัลต้ามาบาง สองแห่งนี้จะคงยิงต่อไปซึ่งคาวก้าเอก็เป็นผู้นําของกองกำลังที่2กองกำลังที่5และกองกำลังที่10บเป็นกองกำลังผสมที่ประกอบด้วยสมาชิกจากการก่อตั้งครั้งที่หนึ่งและบวกกับกองกำลังมนุษย์เล็กน้อยและเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพไทรนิตพยายามกำจัดัตูเหล่านี้ที่เข้ามายัางผิวโลกด้านหน้าของสตูนั้นมีแมลงที่มีมีมีหนอนที่ถือปืนและสิ่งมีชีวิตคล้ายกับกากอย,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 ยสิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหวเร็วเป็นอย่างมาก มันนั้นถือว่าเป็นทาหารที่คล่องแคล่วว่องไวและมีไหวพริบของเหล่าไทแลนดนี้เพราะมันนั้นมีกองเล็บอันแหลมคมมีปืนเนื้อสีกระบอกที่สามารถยิงกระสุนชีวภาพออกมาได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นมีขนาดกองทัพกว่าหลายร้อยล้านทันั้นที่เป็นแนวหน้าของฝูแงแมลงพราะมันนั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการบุกลุกพราะมันนั้นได้สร้างจุดลงจอดยานที่บัน่นคงสำหรับกองทหารที่จะติดตามมาโดยเหล่ากองทัพเหล่านี้นั้นมันนั้นคือกองทัพไทแลนดที่เป็นสิ่งมีชีวิตขั้นพื้นฐานแต่ว่าในน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 นบรร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 ดดดดดาา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 สสสัรปปรััััรปปรัััััััตตตวววว์์์ปปะะะหหหหลลลลเเ่่่่่่ีีี้้้้้้้กกกกก็็ยยงงงงงงมมมทททททถือืออออแจิพพพพูภค นัปกคุมไปด้วยกระดองหนามีปฏิกิยาไหวพิษที่รวดเร็วและส่งพลังล่ากับแท่พวกมันนนั้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดคําสั่งจากไฮฟ์ใหม่มาสู่เหล่าทหารโดยตรง ซาบราเหล่านี้นั้นยังติดตั้งอุปชีวภาพมากมายประกอบด้วยใบมีดทั้งสองข้างที่เปรียเสอนรับกา้ามปูสามารถฉีกศัตรูได้เป็นชินช้นๆมันยังสามารถใช้ปืนใหญ่ที่มีพิษทำการโจมตีศัตรูจากระยะไกลในการต่อสู้ครั้งนี้นักรบไทลาลนิตนั้นจะคอยสำรวจช่องว่างในการป้องกันของกองทัพศัตรูอย่างต่อเนื่องและสั่งให้กองทหารนั้นเข้าโจมตีจุดอ่อนเหล่านี้นอกจากนี้ฝูงไทลานิตนั้นยังมีกองกำลังขนาดหนักที่เรียกได้ว่าเป็นกองกำลังไททันเลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นทหารปืนใหญ่เอ็กซลรนซึ่ง ีิตและยังรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถขุดโพลได้อย่างรวดเร็วด้วยขาหลายคู่ของมันมนสามารถขุดอุโมงค์และให้กองทัพนั้นผ่านอุโมงค์นี้ได้มุ่งเข้าไปสู่แนวหลังของศัตรูโดยตรงโดยพวกนี้จะถูกเรียกว่าไถ่ก่อนและยังมีศัตรูที่ออกแบบมาเพื่อที่ทำการโจมตีในอากาศโดยตรงสามารถเอาตัวรอดจากอำนาจการยิงภาพพื้นดินได้โดยพวกมันนั้นจะถูกเรียกว่าไฮฟ์โคนและยังมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถเอาตัวรอดจากอำนาจการยิงการทำลายล้างระดับสูงได้ ประสิทธิภาพในการต่อสู้ของผู้มันนั้นช่างน่ากลัวอย่างไฮโรแพนและยังรวมไปถึงเหล่าไทลนี้ที่ทําการต่อสู้เป็นฝูงแม้ว่าผู้มันนั้นจะพุ่งไปอย่างแรงที่รู้ว่าโดนฆ่าอย่างแน่นอนแต่ผู้มันนั้นถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีจํานวนอยู่มากเมื่อใดก็ตามที่ผู้มันนั้นสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นได้ไม่แต่ตัวเดียว,วก,ก็จะถือว่าผู้มันนั้นได้ทําหน้าที่ของผู้มันแล้วและมันนั้นก็จะมีคนออกมาทําหน้าที่แทนพุ่แมลงเหล่านี้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดต่่่่่อออออหหนนนนนน้้้าาาาาากกกกกงงทััแสสสตตร์เเเเเเมมววชชจะีียยยยืุษ็ึลด กระสุนของพวกเขานั้นมีไม่มากเท่ากับกระสุนของศัตรูภายใต้คําสั่งของชาร์เตอร์มาสเตอร์เขาก็พวกอัลต้ามารีนั้นเริ่มล่าถอย ไปยังแนวป้องกันขั้วโลกเหนือเพื่อที่จะชะลอการลุกคืบของกองกำลังไทลนันดิดภาพพื้นในเวลาเดียวกันในถ้าอากาศยานที่เรียกว่าซิล็อกโคนั้นก็ได้ถูกเหล่าจีสติลเลอร์ทำการโจมตีซึ่งเหล่าจีสติลเลอร์นั้นจะว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากเพราะมันได้ทำการขายายเชื้อพันธุกรรมของมันมายัางดาวเคราะห์มาครั้เมื่อนานแล้วและหลังจากการจู่โจมของจีสติลเลอร์นี่เองก็ทำให้ขบวนเครื่องบินขนส่งที่ทำการลงจอดน,นั้นถูกกวาดล้างไปจนหมดดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นเข้าขั้นวิกฤตกากากะะกกท ทงเเซกมนด้วยเหตุน,นี้เองจึงตัดสินใจล่าถอยกองกำลังทั้งหมดไปยังแนวแขวนเหล็กหน้าประตูป้อมปราการอาร์กติกที่นีนั้นมีอุปกรณ์เช่นรถถังหนักพิเศษแบรนเบดเป็นฐานที่มั่นเสริมซึ่งพวกอัตามารีนนั้นจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ได้เวลาหายใจบ้างอย่างไรเสียก็ตามในเวลานี้ไฮฟ์มายนั้นได้ทําการต่อสู้กับเหล่าสเปซมารีนพวกมันนั้นได้รู้แล้วว่าชัปเตอร์มาสเตอร์เคาว้ามีความสําคัญมากในกองกำลังของมนุษย์พวกมันพยายามที่จะทําการขัดขวางแผนการของเขาก่าไฮฟ์มายนะครับจะได้ทําการยิงกระสุนอะไรบางอย่างเข้าสู่วงโคจรกระสุนเหล่านี้นะั้นได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตโนนขนาดใหญ่ที่มีความฉลาดเกมโกง โดยผู้มนั้นจะถูกเรียกว่าสวอล์หลอดโดยเป้าหมายของเหล่าสวอล์หลอดนะครับก็คือการมาเพื่อที่จะตัดหัวผู้ประชาการของมนุษยชาติเมื่อเหล่าสเปซมารีและเหล่ากลุ่มอื่นๆนะครับได้มารวมตัวกันที่แนวแขวนเหล็กแล้วพวกเขานั้นก็พยายามที่จะใช้อำนาจการยิงและรถถังหนักพิเศษแบรนเบดเพื่อที่จะเป็นแรงผลักในการฝูงแลงที่กำลังคืบขานเข้ามาอย่างไร้เหตุผลแต่ในขณะเดียวกันเหล่าไทลอนิดนะครับก็ได้ผุดขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากที่ผุดขึ้นมานครับเหล่าสวอล์หลอดนั้นได้ใช้กรงเล็บอันโซพาลา,านนการฉี รถถังเบนเบดเป็นชิ้นชิ้นและกำลังลุกขึ้นไปยังแนวหลังของกองทัพจกักรวรรดิจุดประสงค์ที่แท้จริงของทารานิตนั้นเปิดเผยแล้วความสิบวันครั้งใหญ่นั้นได้มาถึงแล้ว ฝูม้าแรงจำนวนมากได้ผุดขึ้นมาจากพื้นดินราวกับพายุในรวมไปถึงฝูงสวอมหลอดที่คิดว่ากลายุทธ์ของพวกมันในการพุ่งออกมาจากพื้นดินนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลทำการสังหารกองกำลังมุษย์ที่กำลังหวาดกลัวสุดขีดเมื่อไม่มีรถถังหนักพิเศษแล้วยังส่งผลทำให้ไม่มีสิ่งที่ทำการคุ้มครองเหล่าทหารราบอีกด้วยในเวลานี้เองนักรบทันลนิเกาะหนักหลายตัวนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาทำการโจมตีใส่รถถังแบรนเบดฉีพวกมันนั้นออกเป็นชินช้นๆในแนวลบทางด้านตะวันตกของแนวแขวนเหล็กที่อย กลยุทธทวิธีต่างๆมาใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด่เป็นการทดสอบขีดจำกัดของสเปซมารีและเหล่าพันธมิตรอัลตรามาอย่างต่อเนื่องศัตรูนั้นดูเหมือนจะเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างมากนอกเหนือจากกลยุทธ์ที่เขากล้าใช้แล้วนักรบทีละคนของกองทัพจกักรวรรดินั้นได้ถูกกินกินโดยฝูแงแมลงเหล่าสโวมหล่อนั้นจึงได้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกมันนั้นจะนำเหล่าไทลานิดกาดหลายตัวนั้นทำการเร่งรีบเข้าหาเขากา้าโดยพวกมันนั้นทำการจงใจซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางซากศพของเหล่าไทลานิดรอบๆและเหล่าไทรน,น,น้กลทใน,ในกากาการ้้ตดมมลวปิอหหั ซึ่งตอนนี้ชาร์ปเตอร์มาสเตอร์ครับถูกรายล้อมไปด้วยเหล่าทหารออเนอร์การ์ดที่ติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งศัตรูนั้นก็สามารถแยกได้ว่าใครนั้นเป็นผู้ประชาการสูงสุดของมาครกในขณะนี้เองเขาก้านั้นทำให้เพียงมุ่งเน้นความสนใจไปที่การต่อสู้กับสวอร์มโอดพวกอัลต้ามารีที่อยู่รอบๆตัวเขานี้เป็นสมาชิกของออเนอร์การ์ดอาจกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติของทั้งชาร์ปเตอร์พวกเขานั้นเป็นทหารผ่านศึกแอสตาเตที่เก่ง ผ่านการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนมีเพียงฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นที่สามารถรับตำแหน่งออเนอร์การ์ดได้แม้ว่าคุณนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูนับครั้งไม่ถ้วนก็ตามทหารนั้นก็ยังไม่กลัวเลยซึ่งพระราชวังของอัลต้ามานะอยู่ในมือพวกเขาทำการปล่อยแสงออกมาและตอนนี้ธงการต่อสู้โบราณของมาครกนั้นก็ได้โบกเหนือสีรษะของพวกเขาตะโกนชื่อพายมาและเอ็มเพลือเหล่าออเนอร์การ์ดเหล่านี้นั้นไม่จะเต็มไปด้วยความเงียบขรึมพวกเขานั้นได้ระเบิดอารมณ์ออกมามีเจตตนนนาาาาาาา่่่่ททีชััดดเเเจขกกกก้ก้วออองหหรคบพุไปสูล ด้วยพรของอัลต้ามาบวกกับปืนโบเตอร์กันที่ทำการยิงอันดูเดือดบวกกับทุ่มมือชั้นยอดที่ทำการกดแข่งอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดสเปดมารีนั้นทำการต่อสู้กับสวอร์มลอฟจงกล้าหานแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกมันนั้นก็สามารถเจาะเข้าไปในร่างของชาปเตอร์มาสเตอร์ได้สำเร็จฮาวารนั้นได้พ่ายแพ้ซับปาราที่อยู่ข้างนั้นทำการลิมรสรสชาติของเนื้อของเขาอย่างดูเดือดในช่วงเวลาสำคัญนี้เองยาลบทันเดอร์ฮอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นรอบท้องฟ้าเหนือสนามรลกด้วยพลังการยิอรงอพลืชวยตวเ่อ,าอม,มาหป มาสเตอร์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเหล่าพี่น้องที่กำการต่อสู้อยู่ที่นี่มีเพียง3ลร่างเท่านั้นที่กระโดดออกมาจากห้องโดยสารโดยผู้นำกน็คืออลอยเซียสแห่งกองทัพออเนอร์การ์ดอลอยเซียสนั้นถือดาบอันทรงพลังซึ่งเป็นดาบแห่งความโกรธที่สั่นสะท้านไปทั่วท้องฟ้าทำการพุ่งเข้าหาเหล่าฟูม,มาแลนและลุบไปถึงสวอมหลอดชาลันนิที่ทำการโจมตีหัวหน้าชารเตอร์เขากา็ในช่วงเวลาอันสั้นก็ได้ถูกผู้นำออเนอร์การ์ดใช้ทักษะการต่อสู้แม้ว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ตามแต่เขาเก็สสาาาามารถปปปด่นที่ด,ดานน้ักาน้เอช่ยรวหลืผู ชาร์เตอร์ที่รับบาดเจ็บสาหัสกลับไปที่ยานทันเนอร์ฮอกในทันทีในขณะเดียวกันก็ยังมีทหารอีกไม่กี่สิบคนก็ได้มาถึงตำแหน่งลงจอดยานด้วยซึ่งผู้นำอารลอยสครับเป็นผู้นำในการต่อต้านฝูงแมลงเพรน้ำพังและในที่สุดเขาก็นั้นก็ไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปถูกฉีกเป็นชินช้นๆโดยเหล่าสัตว์ร้ายเป็นการเสียสละลยอย่างกล้าหาญเหล่าผู้รอดชีวิตครับได้เดินเข้าสู่ห้องโดยสารของอยานทันเดอร์ฮอกเริ่มอพยพในทันทีตอนนี้แนกแขวนเหล็กนั้นได้แตกพ่ายแล้วแต่ ป้อมปราการอาร์กติกนั้นก็ยังคงปล่อยแสงเลเซอร์ขึ้นไปอากาศอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พึ่งพาได้ตอนนี้ก็คือกองทหารผ่านศึกเฉพาะจากหน่วยเทอร์มิเนเตอร์กองร้อยที่หนึ่งและกองกำลังเสริมของอัลต้ามาที่ประจำการอยู่ที่นั่นผู้บัญชาการเขากา้าได้ถูกส่งไปยังกองยันณวงโครจรต่ำเพื่อร,ร,รับการรักษาฉุกเฉินถ้าพูดถึงสนามรลภภาคพื้นบินน่นก็เหล่าผู้บัญักที่เป็นมนุษย์นั้นสามารถพึ่งพาอำนาจการยิงภาคพื้นดินเพื่อต่อสู้กับฟูงแแลจำนวนมากได้แต่ในสงครามอวกาศนั้นกลับเป็นหายนะโดยสิ้ เหลืออยู่ไม่มากแล้วปพอมปืนใหญ่รอบวงโคจรนั้นดะรับความเสียหายอย่างหนัก แทบจะใช้งานไม่ได้เลยอาจากาได้เลยว่ากองอาหารผ้าพื้นของมาครกนั้นเป็นอมภาตแต่ในมุมมองของผู้ประชาการเขาก็เนื่องจากว่าไฮฟ์มานั้นล้มเหลวในการสังหารตนเองแม้ว่าสงครามครั้งนี้นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวของนุสเซชาติแต่อัลตามารีนั้นจะไม่มีวันทนอดทิ้งดาวแม่ของพายมาสงครามนี้จะยังไม่สิ้นสุดโดเนไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชัน,นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดดินนงงาาสสััปหห์